ับต้องขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ที่ส่งตรงความสุขให้กับทุกท่านก่อนใครและนี่คือมาสเตอร์คียินดีต้อนรับเชิญของเราต้องเรียกเป็นคู่เพราะเขาเป็นศิลปินดาวรุ่งครับมาจากค่าย Grammy Gold นะครับซึ่งคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งสวยและมาสเตอร์คีย์ยินดีต้อนรับน้องอิดและน้องมิวเคยมามาสเตอร์คีย์ด้วยใช่ใช่ครับแต่ต้องถามก่อนว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรก็เป็นซิงเกิลใหม่ของอิดเองร่างกายต้องการแฟนครับอ่าฮะเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นเพลงที่เต้นจริงจังขนาดนี้ครับใช่ครับดีมากได้น้องมิวมาฟีเจอริงครับเป็นฟีเจอริงกันใช่ครับแล้วก็เป็นโคโรกราฟให้ด้วยครับเป็นคนคิดท่าเต้นทั้งหมดเลยครับโอ้โหใช่เจ๋งมากทำไมมิวถึงต้องเป็นคนคิดท่าทำนู่นทำนี่ให้อิดหมดคือเขาไม่อยากให้หนูมาน้อยๆครับในเพลงมาฟีดแบบว่าแค่ท่อนสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอยากให้มีแบบบทบาทเยอะๆมีบทบาทในเพลงเยอะหน่อยใช่แล้วก็หนูไปรู้ท่าเต้นมาจากไหนอะไรยังไงเขาเต้นเก่งไม่คิดว่าแรงจะคิดเก่งกันเพราะนี่ก็เป็นเพลงแรกที่ได้เป็นโคโรกราฟใช่ค่ะแล้วอีกเป็นนักเต้นมาก่อนหรือเปล่าไม่ครับไม่เป็นเลยจริงๆใช่เป็นสายประกวดคือยืนร้องอย่างเดียวใช่ครับยืนร้องอย่างเดียวเลยครับสไตล์เพลงอ่ะสไตล์เพลงเป็นเพลงสไตล์เพลงที่เคยร้องใช่มั้ยครับช้าๆหรือว่าช้าๆหวานๆอะไรอันนี้เป็นเพลงเต้นเพลงแรกของอิดเขาแล้วก็น้องมิ้วเนี่ยมาออกท่าให้ลูกคนคิดท่าเก่งใช่มั้ยคะลูกคิดท่ามั้ยแล้วที่มาของเพลงมาได้ยังไงจริงๆมันเป็นเหตุบังเอิญครับตอนที่เราคุยงานกันเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็ไปดูใน IG อิดครับแล้วก็เห็นแคปชั่นที่อิดลงเป็นรูปที่แบบยืนถือพัดลมอยู่แล้วก็อิดก็ลงว่าร่างกายต้องการแฟนแต่แฟนอันนั้นอ่ะมันคือพัดลมใช่ใช่แล้วเขาก็เลยแบบเอ้ยคำนี้มันดีมันน่าสนใจน่าจะเอามาทำเป็นเพลงได้อะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับจริงๆเนี่ยอย่างที่แจ็คบอกคู่นี้เคยแวะเวียนในรายการเราอยู่แล้วสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าเพราะเคยผ่านเวทีประกวดร้องเพลงของมาสเตอร์คีย์มาใช่ครับผมเป็นซีซั่นที่2ถ้าจำไม่ผิดเข้าถึงรอบไหนอีกได้เข้ารอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมิวส์ลูกติด1ใน3เหมือนกันหนึ่งใน3เลย
แล้วครั้งนั้นเนี่ยจากการมามาสเตอร์คีย์คิดว่าเวทีนี้ให้อะไรกับเราสองคนบ้างโอ้ให้เยอะมากเลยครับจริงๆเป็นเวทีที่แบบแรกๆเลยครับที่โปรดักชันแบบว่ามันสุดๆเลยคือเต้นนะใช่พี่ๆทีมงานคือเต็มที่กันมากเลยครับแล้วก็จะมีแต่คนเก่งๆเข้ามาในรายการนี้ค่ะมาแข่งกันพอเราได้แข่งกับคนที่แบบเก่งๆมีทักษะเยอะๆเราก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิดเนี่ยถ้าพูดถึงตอนเดินสายประกวดงานวงงานวัดอะไรโอ้โหอิดไปหมดครับไปหมดแต่เป็นคนประกวดคนหนึ่งที่เวลาไปร้องที่ไหนคนที่เคยเจอกันอ่ะถ้าเห็นอิดหนีดีกว่าไม่แข่งแล้วกลับเลยอันนี้จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับคือจริงๆเนี่ยอิดจะเข้ามาในกรุงเทพมากกว่าแต่ส่วนมากที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ในจังหวัดของตัวเองมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนคนในจังหวัดจะคิดว่าเราเก่งแล้วเราเข้ามาในกรุงเทพเราต้องมีประสบการณ์เยอะมากกว่าเขาอะไรแน่เลยพอไปเจอกันเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่ขึ้นดีกว่าขึ้นไปก็แพ้อยู่ดีอะไรเงี้ยกวาดมาเยอะไหมกวาดมาเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเริ่มประกวดตั้งแต่7ขวบครับขยะกวาดมาเยอะไหมเอ็งแต่พี่โก้เขาร้องดีช่วยถ้วยอ่ะถ้วยที่บ้านถ้วยรางวัลใช่ไหมได้ไปเยอะไหมเยอะครับเยอะครับอืมแล้วมิวอ่ะก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูร้องเพลงตั้งสี่ขวบเหรอสี่ขวบร้องอินดี้ก็จอมสะสมถ้วยพระราชทานเพราะได้รับถ้วยพระราชทานเยอะมากประมาณกี่ใบแล้วครับประมาณ10ถ้วยครับเฉพาะพระราชทานอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับแล้วถ้วยอื่นๆที่เราไปแข่งอีกเป็นร้อยจะมิวอ่ะมิวว่าลูกถ้วยพระราชทานกี่ประมาณ16ใบค่ะ